ของผู้ออกคำสั่งด้วยในชั้นนี้เนี่ยนะครับในชั้นไต่สวนเนี่ยทนายของผู้เสียหายเองคือผมเนี่ยนะครับค่ะก็คงจะต้องพิจารณาดูว่าจะเพิ่มพยานปากไหนบ้างนะครับแต่ก็มีกำหนดไว้คร่าวๆแล้วนะครับสำหรับผู้ที่ออกคำสั่งซึ่งก็คงจะต้องรวมไปถึงตัวนายอภิเชษฐ์อาชีวะเนี่ยเป็นปัจจุบันนะครับรวมถึงผู้คุมกำลังทั้งหมดแล้วก็ผู้รับคำสั่งในการปฏิบัติค่ะเพราะว่าเราต้องการความจริงนะให้ปรากฏว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะที่เกิดการล้มตายเป็นจำนวนมากเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นจากการกระทำของใครบ้างนะค่ะมันก็เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาต่อไปด้วยนะครับค่ะในส่วนของนายพิสิทธิ์กับนายสุเทพได้มีการกำหนดวันหรือยังคะยังครับอันนี้ต้องคงต้องดูในชั้นนี้ก็คือจะต้องให้พยานของพนักงานในการเนี่ยได้สืบไปก่อนนะครับค่ะส่วนผมเนี่ยก็คงจะนำมาสืบเพิ่มเติมในต่อจากพนักงานในการค่ะค่ะแล้วยังติดปัญหาอะไรอยู่บ้างไหมคะคุณโชคชัยคะในการดำเนินคดีนี้ปัญหาในการดำเนินคดีนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่เฉพาะคดีนี้นะครับคุณรุ่นไทยค่ะผู้ที่เสียชีวิตทั้งหมด90ประสบเนี่ยนะครับค่ะตอนนี้คดีที่ส่งสำนวนขึ้นศาลแล้วเนี่ยมี17ศพเท่านั้นเองนะครับยังมีจำนวนมากนะครับที่ยังส่งขึ้นมาไม่ได้นะครับซึ่งเราติดปัญหามากมายปรากฏอันนี้เราจะเห็นว่าจริงๆแล้วจำนวนคดีชันสูตรพิสูจน์เนี่ยมันต้องภายใน6เดือนหลังนัดจากการตายอย่างช้านะครับต้องส่งขึ้นศาลแล้วนะฮะมันช้ามาเป็นเวลานานนะครับค่ะอันนี้มันเกือบขัดเนี่ยค่ะซึ่งการติดขัดเนี่ยจากที่ทราบนะจากการทำสำนวนสอบสวนของพนักงานสอบสวนก็น่าจะในขณะก่อนๆนั้นอาจจะไม่ได้ความร่วมมือในเรื่องของพยานหลักฐานต่างๆการมาให้ถ้อยคำนะการส่งวัตถุพยานมาให้ตรวจสอบนะครับนะอะไรเหล่านี้เป็นปัญหามากค่ะคือเมื่อก่อนใช่ไหมคะจึงทำให้เกิดครับผมค่ะค่ะแล้วตอนนี้ได้รับความสะดวกมากขนาดไหนคะตอนนี้เนี่ยในชั้นศาลเนี่ยนะครับในชั้นนี้แล้วเนี่ยหลังจากที่รัฐบาลของท่านยิ่งรักขึ้นมาทำหน้าที่แล้วเนี่ยที่เหล่านี้เนี่ยนะครับได้คือก็ได้มีความคืบหน้าไปมากนะครับไปมากซึ่งก็เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายหรือว่าเข้าแล้วแต่ว่ามันยังมีบางส่วนอาจจะในเรื่องพยานหลักฐานไม่เพียงพอเพราะว่าอย่างการตายเนี่ยมันมีหลายจุดหลายที่ใช่ไหมครับค่ะแล้วก็สำนวนสอบสวนเนี่ยมันจะต้องมีพยานยืนยันว่ามันเกิดเห็นหรือว่าเชื่อได้ว่ามันเกิดขึ้นจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ครับเพราะการไต่สวนชันสูตรที่ศพเนี่ยมันที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่เลยนะครับว่าพนักงานสอบสวนในท้องที่พบศพเนี่ยจะต้องดำเนินการชันสูตรที่ศพแล้วทำสำนวนส่งให้พนักงานอัยการและอัยการเนี่ยจะต้องยื่นคำร้องไปที่ศาลเพื่อทำการชันสูตรที่ศพครับรวมมีการตายที่อยู่การระหว่างควบคุมของเจ้าพนักงานอย่างเช่นคดีอากงนี่ก็ต้องส่งเป็นชันสูตรทั้งการละครับแล้วในส่วนพยานนี่ยังมีความหวาดกลัวหวาดระแวงอยู่หรือเปล่าคะตอนนี้ในตอนนี้เนี่ยพยานในตอนนี้เนี่ยพยานเนี่ยก็มาให้การเป็นพยานมากขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยทราบจากพยานว่าไม่กล้ามาให้การเพราะกลัวในเรื่องของความปลอดภัยนะครับอะไรต่างๆแต่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นฟ้าก็เปิดขึ้นนะครับพยานก็กล้าที่จะมาให้การนะครับก็กล้าที่จะมาศาลมากขึ้นค่ะแบบนี้อีกนานไหมคะคดีต่างๆจะจบโดยเฉพาะคดีของนายพันคำกองเนี่ยค่ะนายพันคำกองนี้ศาลท่านก็เร่งรัดเหมือนกันนะฮะอยากจะให้พยานเป็นการต่อเนื่องแล้วเสร็จโดยเร็วครับเพราะว่ามันเป็นคดีที่สังคมนะก็ติดตามกันอยู่ใช่ไหมครับค่ะแล้วก็ญาติของผู้ตายไม่ใช่เฉพาะนายพันคำกองคดีอื่นๆเนี่ยนะครับก็น่าจะเมื่อเข้าสู่กระบวนการแล้วต่อไปนี้ก็คงจะเร็วขึ้นนะครับตอนนี้นี่ที่บอกว่าคดีส่งสำนวนเนี่ยทั้งหมด17คดีใช่ไหมคะครับ17คดี17คดีจาก91คดีใช่ไหมคะใช่ครับจากผู้ต้องหาจากการตายทั้งหมดนะในเหตุการณ์ชุมนุมการชุมนุมตั้งแต่เหตุการณ์ที่เริ่มตายก็ตั้งแต่10เมษายนมาใช่ไหมครับถึง19พฤษภาคมนะครับส่งได้แค่นี้แหละครับสำนวนก็คงจะตั้งค้างอยู่ไม่ว่าอาจจะอยู่ที่ DSI อีกต่อไปนะเพราะว่าเมื่อก่อนสำนวนพวกนี้ถูกดึงไปที่ DSI ทั้งหมดนะครับ
เพิ่งกลับเพิ่งส่งกลับมาท้องที่ภายหลังที่จะเป็นรัฐบาลชุดนี้ครับทางฝ่ายต่างๆเขาพยายามค่ะหลังจากส่งมาท้องที่การทำงานดูเหมือนว่าจะง่ายขึ้นไหมคะในฐานะที่เป็นทนายติดตามคดีมาโดยตลอดง่ายขึ้นไหมคือตอนนี้เนี่ยก็ในเมื่อรัฐบาลเนี่ยครับซึ่งเป็นผู้ดูแลจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับการกระทำของรัฐค่ะเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับอาจจะไอ้รัฐบาลก่อนเนี่ยเราก็คงจะทราบนะครับแต่รัฐปัจจุบันเนี่ยนะครับผมว่าท่านก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่านี่คือความเป็นธรรมอย่างหนึ่งนะครับที่ประชาชนเขาเรียกร้องนะอยากจะเห็นนะว่าไอ้การกระทำที่เกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยนะแล้วญาติผู้เสียชีวิตผู้ตายอย่างคุณพันเนี่ยเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวนะค่ะก็เป็นคนทางอีสานมาหากินอยู่กรุงเทพมาขับแท็กซี่อะไรเงี้ยเขามีบุตรตั้ง4คนที่จะต้องดูแลนะหลายคนก็เจอสภาพแบบนี้นะฮะก็จะร้อนนะครับค่ะไม่เฉพาะคุณคำคุณพันคำกองใช่ค่ะนะคะชีวิตเดียวแต่ว่าอีก90กว่าชีวิตก็เหมือนกันกำลังที่จะต้องค้นหาความจริงนะคะค่ะคุณโชคชัยคะหากกรณีของคุณพันเนี่ยค่ะสามารถพิสูจน์ถึงการเสียชีวิตได้ว่าเกิดจากฝีมือของเจ้าหน้าที่รัฐจริงๆครอบครัวจะได้รับอะไรบ้างคะสมมตินะคะคือเราทราบว่ารัฐบาลให้การเยียวยาอยู่นะครับนะเขาคงไว้เข้าสู่กระบวนการเยียวยานะครับในเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายต่างๆเนี่ยแต่กระบวนการทางกฎหมายเนี่ยนะครับถ้าเกิดฟังได้ว่าเป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐสำนวนนั้นจะต้องถูกส่งไปในเรื่องของการดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องนะครับผู้ที่ทำให้เกิดการตายอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะโดนทางผู้สั่งการด้วยนะครับซึ่งบางครั้งก็ต้องไปดำเนินคดีอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องต่อไปครับผมแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆผู้สั่งการจะได้รับบทลงโทษยังไงคะคดีนี้เป็นการฆ่าคนตายนะครับเป็นการฆ่าคนตายมันก็ต้องผิดในเรื่องของการฆ่าคนตายนะอยู่ที่นะครับการพิจารณาของศาลแล้วในตัวของทนายความเองมีความหนักใจไหมคะเกี่ยวกับการทำคดีนี้ในเรื่องของการได้รับมอบหมายนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อยู่ในกระบวนการยุติธรรมนะครับเราก็อยากเห็นกฎหมายเป็นกฎหมายอย่างที่ประชาชนต้องการค่ะนะครับให้กฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับการยุติธรรมเนี่ยถ้าดีแล้วเนี่ยสังคมมันก็จะดีไปด้วยถูกไหมครับค่ะนะฮะเราก็ทำหน้าที่ของเราโดยที่เราไม่ได้มีความโกรธแค้นโกรธเคืองกับใครนะฮะต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ในกันไปนะครับผมเองไม่ได้หนักใจอะไรครับค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะคุณโชคชัยคะครับขอบคุณมากขอบคุณมากนะคะคุณโชคชัยอ่านแก้วนะคะค่ะเป็นทนายความของญาติผู้เสียชีวิตนั่นก็คือนายพันคำกองนั่นเองนะคะก็ความคืบหน้าของคดีมีเยอะเลยทีเดียวไม่ใช่เฉพาะคดีของนายพันนะคะโดยทนายบอกว่าฟ้าตอนนี้เริ่มเปิดแล้วแล้วก็ความรวดเร็วในการสืบหาพยานแล้วก็การแสดงหลักฐานต่างๆเนี่ยมีคนกล้าที่จะออกมาช่วยเพิ่มมากขึ้นนะคะหลังจากที่ปิดอยู่นานตอนนี้พยานก็กล้าที่จะมาให้ปากคำเพิ่มเติมกล้าที่จะมาเป็นพยานให้กับผู้เสียชีวิตนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแน่นอนนะคะแนวทางในการที่จะค้นหาความจริงเรียกร้องความยุติธรรมคืนให้กับผู้เสียชีวิตและก็ครอบครัวเนี่ยก็ยังคงดำเนินต่อไปค่ะแล้วก็เชื่อว่าจะเกิดขึ้นจริงในรัฐบาลชุดนี้ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการที่นี่เอเชียอัปเดตแล้วเราทั้งสองคนต้องลาไปก่อนนะคะดิฉันอรุณโอไทยสิริบุตรค่ะค่ะดิฉันนารีรัตน์นันเนิงค่ะสวัสดีค่ะ